ครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ข่าวแสนกลนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์2556นะครับเมื่อกี้เห็นกันไปนะฮะก็มีทั้งเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่านะฮะมีเรื่องของการปรับครม.ด้วยแล้วก็เรื่องของนปช.ด้วยนะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับสวัสดีวันตรุษจีนวันนี้วันเที่ยวซิงจีหยุยซิงนี้ฮกใช้ตามธรรมเนียมเนี่ยผมก็ต้องอวยพรอาจารย์และอาจารย์ก็ต้องให้แตะเอียผมงั้นเหรอถูกไหมไม่มีอ่างเปามาด้วยดิไปคุยกันเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากันหน่อยอาจารย์เขาเรียกว่าเกือบโค้งสุดท้ายไหมครับเอากลางๆอันนี้ก็เป็นโค้งสองแล้วกันกลางๆก็ตอนนี้ดูเรื่องของการหาเสียงแต่ละคนก็ลงพื้นที่หนักพอสมควรแต่ว่าไอ้ตัวนึงที่เป็นปัญหาคือตัวของโพครับอาจารย์คือต้องบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นเลือกตั้งที่แพ้กันไม่ได้โอ้วัดใจ1แชมป์เก่า2รัฐบาลคือทางด้านรัฐบาลก็มีความรู้สึกว่าก็ได้มาหลายพื้นที่แล้วถ้าหากว่าได้บริหารกรุงเทพด้วยก็คงจะดีเพราะว่าสโลแกนเขาก็บอกแล้วว่าเขาต้องการไร้รอยต่อนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเดิมพันที่จะเป็นการบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนกรุงเทพที่เป็นระดับชนชั้นกลางเนี่ยยอมรับรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนคือเขาพยายามจะเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าเรามักจะพูดกันว่าเพื่อไทยเนี่ยที่ได้คะแนนมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคะแนนรากหญ้าเป็นคะแนนซึ่งอยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าแม้แต่ต่างจังหวัดก็อยู่ในรอบนอกอันนั้นเป็นภาพที่คนเขามองใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่อยากจะได้ภาพนั้นนะอยากจะได้ภาพว่าทุกภาคส่วนของเมืองไทยเนี่ยพอใจนโยบายพรรคเพื่อไทยแล้วก็อยากให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นบริหารระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นก็ตามเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าแพ้ไม่ได้เพราะโครงการนี้ก็คือเพื่อไทยพร้อมรับใช้คนกรุงเทพก็แปลว่าเขาไม่ได้รับใช้กรุงเทพมานานแล้วนะเพราะสสก็ได้จำนวนน้อยคนสกก็ได้จำนวนน้อยคนนะทีนี้สำหรับประชาธิปัตย์เองเนี่ยอันแรกก็คือว่าเป็นแชมป์เก่าใช่เมื่อเป็นแชมป์เก่าก็จะเป็นต้องรักษาแชมป์เอาไว้แชมป์เก่าไม่พอบวกกันอีกตั้งแต่สมัยคุณอภิรักษ์นะฮะไล่มาก็เกือบ8ปีเกือบ10ก็เอาไปยืนยันกันว่าคนของพรรคเพื่อไทยไม่เคยชนะเลือกตั้งภายในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ถ้านับเพื่อไทยนะนับมาตั้งแต่พลังนับมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนไล่มาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่เคยมีใครชนะเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับประชาธิปัตย์ก็ต้องรักษาแชมป์ครับในขณะเดียวกันนอกจากรักษาแชมป์แล้วก็ยังต้องคิดว่าถ้าหากประชาธิปัตย์เนี่ยพ่ายแพ้ในกรุงเทพเนี่ยประชาธิปัตย์หมดรูปแล้วเพราะว่าในการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยประชาธิปัตย์พ่ายในอีสานอย่างชัดเจนมากนะที่ชนะก็มีภาคใต้แล้วก็มีกรุงเทพส่วนที่อื่นนั้นต้องถือว่าประปรายแล้วแต่ว่าเป็นเขตแค่ไหนอย่างไรนะอย่างสมมติว่าสมุทรสงครามก็ยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่จังหวัดตากก็ยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่ตราดก็ยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่อะไรอย่างนี้แต่ที่เหลือนอกนั้นเนี่ยภาคเหนือตอนบนอีสานนะครับภาคกลางหลายพื้นที่นะครับก็เพื่อไทยไปหมดเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยต้องมองเลยว่าประชาธิปัตย์ต้องมองว่ากรุงเทพเหมือนกับเป็นประการด่านสุดท้ายที่จะรักษาภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์ว่าไม่ถึงขนาดที่เป็นพรรคที่รูดไปทั้งหมดแล้วก็ต้องพยายามตั้งรักษาตรงนี้เอาไว้นะคือประชาธิปัตย์จะมีแนวร่วมก็คือชนชั้นกลางในกรุงเทพจำนวนหนึ่งนะซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ชื่นชมในเรื่องของประชานิยมเป็นคนที่คิดหนักมากถ้าเกิดว่าจะลงรายได้ปลื้มกับประชานิยมเพราะเกรงว่าผลกระทบต่อประเทศชาตินั้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคนกลุ่มนี้กับประชาธิปัตย์จะเป็นแนวร่วมกันนะที่แล้วประธานบอกว่าก็มีกลุ่มคนที่สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมกลุ่มคนสูงอายุนั่นก็คือเป็นแฟนคลับต้องเรียกเป็นแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์อันนี้เหนียวแน่นนะอันนี้เหนียวแน่นมากนะทีนี้ถ้าเกิดชนชั้นกลางเนี่ยมีความคิดเห็นเดียวกันกับประชาธิปัตย์ว่ายังคง อยากจะให้การปกครองกทม.ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นอิสระจากรัฐบาลก็จะคงที่จะเหนียวแน่นอยู่แต่ที่พอเหตุการณ์มันเป็นแบบสู้กันแบบชนิดแพ้กันไม่ได้อย่างนี้การหาเสียงมันก็เข้มข้นนี่การหาเสียงพอมันเข้มข้นขึ้นมาปรับเนี่ยมันก็เลยต้องมีการสะท้อนบุคลิกความกระชับกระเฉงอะไรต่างๆอ๋อมีอะไรบ้างฮะกระโดดขึ้นรถเก็บขยะขับรถเมฟรีอันนี้ก็ทำมาแล้วไปทานขนมครกไปทำกับข้าวเอากันหมดนะฮะไม่ใช่ไปทานสิไปหยอดขนมครกไปทำโรตีไปหั่นหมู9ขีดไปเก็บขยะ
ซื้อลอตเตอรี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราอาจจะได้ผู้ว่าซึ่งมีความสามารถหลายด้านนะครับคือถ้าสมมติว่าจะขายโรตีก็คงได้จะช่วยกวาดขยะก็คงได้รถเมล์ก็ขับได้แล้วก็จะหย่อนนมครกขายก็ได้นะครับก็คือจะได้ผู้ว่าแบบนั้นนะทีนี้การที่มีการประกาศนโยบายอะไรต่างๆนานาออกมาเนี่ยมันก็เข้มข้นมากๆนะการหาเสียงก็เรียกว่าทำกันแบบชนิดให้เป็นข่าวให้ได้อะและสื่อมวลชนก็จะจับคือทำยังไงก็ได้ที่ให้ออกสื่อทำแบบนี้ปุ๊บได้ออกสื่อชัวร์ไม่ข่าวเมนก็ต้องเป็นพวกข่าวแบบเขาเรียกว่าอะไรข่าวแบบขำขันคืออย่างน้อยเนี่ยสื่อจะต้องตามนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรีน่าจังเคยเล่าพี่ฟังว่ายังไงฮะตอนที่เธอตกน้ำเนี่ยถ้าเกิดเธอจะขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวเธอก็ขึ้นได้แต่เธอไม่ขึ้นเพราะเธอกลัวว่าได้ภาพไม่นานคือต้องการแช่ภาพเพราะเธอก็เลยบอกว่าเขาพยายามจะดึงเธอขึ้นเธอก็พยายามที่จะไม่ขึ้นนั่นเป็นวิธีการของดีนะจันซึ่งเธอเล่าพี่ฟังโดยตรงนะครับไม่ใช่เป็นการสังเกตหรือว่าคนอื่นเล่ามาทีนี้ณเวลานี้เนี่ยพี่เพิ่งเขียนบทความไปนะยังไงครับบอกว่ามีผู้มีพรรคคนที่ลงเลือกอิสระเนี่ยบ่นน้อยอกน้อยใจนะครับว่าข่าวก็นำเสนอเฉพาะสองพรรคใหญ่นะครับโพลก็จะพูดเชียร์สองพรรคใหญ่ไม่มีการพูดถึงตรงนี้พี่ก็เลยเขียนไปบอกว่าขอให้พิจารณาความเป็นไปได้นะครับพูดถึงสองพรรคใหญ่พรรคหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงนะสื่อมวลชนก็ต้องตามสิว่าผู้ท้าชิงเนี่ยเอายังไงให้ชนะครับอันนี้นะฮะอันที่สองบังเอิญผู้ท้าชิงเนี่ยเขาชื่อจูดี้อีเวนต์ซึ่งคำว่าอีเวนต์ที่เขาได้มาเนี่ยหมายความว่าเขามีความสามารถในการจะจัดกิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป็นข่าวเพราะฉะนั้นการที่เอาเป้าฉีกให้ดูว่ามันขาดแล้วอะไรอย่างนี้นะคือมันอาจจะขาดจริงเขาไม่ได้ฉีกแต่เขามาฉีกดูในจออีกทีหนึ่งนะว่ามันขาดหรือว่าหยอดนมครกหั่นหมูก็ต้องให้เฮฮาปาร์ตี้ว่า9ขีดนะต้องได้ตามเบอร์อะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็คืออีเวนต์อะนะเพราะฉะนั้นก็สมแล้วก็ชื่อจีนี่อีเวนต์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลือกตั้งอิสระจะไปน้อยอกน้อยใจว่าแหมทำแต่ข่าวสองพรรคใหญ่ก็ในเมื่ออันแรกเลยเขาเป็นผู้ท้าชิงครับสองเขามีโอกาสจะแพ้หรือชนะแบบสูสีนะครับแล้วก็สามตัวเขาเก่งในการทำอีเวนต์ครับเขาทำนู่นทำนี่นะฮะและประการต่อไปเขาเป็นพรรครัฐบาลใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นคนไปช่วยเขาหาเสียงเป็นใครล่ะก็บรรดารัฐมนตรีบรรดานายกรัฐมนตรีในเมื่อนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยสื่อมวลชนไม่ได้มีหน้าที่ตามนายกหรอใช่เขาตามนายกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อนายกเนี่ยไปสวัสดีชาวดอนเมืองดีใจไหมคะมาอีกแล้วนะคะเนี่ยสื่อมวลชนไปไหมล่ะไปครับเนี่ยก็ต้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช่พรรคนี้ก็จะไปน้อยอกน้อยใจอันนี้เราพูดถึงด้านหนึ่งที่ได้ข่าวนะครับครับอีกด้านหนึ่งคนหนึ่งเป็นแชมป์เนี่ยถามสื่อมวลชนจะไม่ตามเหรอก็ต้องตามสิครับแชมป์เก่าแชมป์โดนรุกขนาดนี้แชมป์จะตอบโต้อย่างไรครับนะแชมป์จะมีการดำเนินการอย่างไรนะฮะแล้วคนที่ไปช่วยแชมป์เป็นใครมีทั้งคุณชวนมีทั้งคุณอภิสิทธิ์นั่นก็อดีตนายกรัฐมนตรีครับในเมื่อมีอดีตนายกรัฐมนตรีลงไปอย่างนี้เนี่ยถามว่าสื่อมวลชนจะไม่ตามเหรอโอ้ก็ต้องตามครับคนนึงเป็นถึงอีกฝั่งนึงเป็นถึงหัวหน้ารัฐบาลอีกฝั่งนึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่สื่อมวลชนจะตามเนี่ยอย่าไปโทษเขาเลยครับเขาตามลำดับความสำคัญของเนื้อหาสาระคนหนึ่งเนี่ยความสำคัญเนี่ยในฐานะผู้ท้าชิงที่มีโอกาสจะชนะครับนะครับและมีผู้สนับสนุนเป็นรัฐบาลครับคนที่ไปช่วยหาเสียงเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นแกนนำอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องตามและเขายังเป็นจูดี้อีเวนต์เขาจัดอีเวนต์เก่งนะเขาไปตัดหมูให้ได้กาวขีดเขาไปหยอดน้ำครกเขาไปทำโรตีอะไรก็แล้วแต่คือรู้ทำไงให้เป็นข่าวส่วนอีกรายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแชมป์อ่ะสื่อจะไม่ตามหรือว่าถ้าผู้ท้าชิงเนี่ยแข็งกล้าวและแข็งกล้าขนาดนี้ผู้เราก็ต้องดูว่าแชมป์เก่าทำยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องตามคุณชายสุขุมพันธ์ไปนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันจันทร์สุขุมก็มีคนอย่างคุณกรมีอย่างคุณอภิสิทธิ์มีอย่างคุณอภิรักษ์มีคนอย่างคุณองอาจและตอนนี้มีคุณชวนด้วยแล้วนะครับมันก็ต้องเป็นข่าวทีนี้คนที่เลือกตั้งอิสระคนที่ลงเลือกตั้งอิสระทั้งหลายบอกน้อยอกน้อยใจอะไรต่างๆนานานะฮะ
ประการแรกอย่าไปน้อยใจผู้สื่อข่าวเพราะผู้สื่อข่าวเขาทำตามหลักการสื่อข่าวการที่มีสองพักนี้ลงข่าวมาเยอะและพักอื่นไม่ค่อยมีมันก็เป็นไปหลักตามหลักของการสื่อข่าวคือการเรียงลำดับความสำคัญมันจะมีประมาณ10ข้อใช่ไหมฮะของเรื่องของการเป็นข่าวความเด่นความสำคัญแล้วมีอะไรกันฮะจำได้ไม่หมดนี่นะฮะซึ่งสองคนเนี่ยเขาเข้าข่ายครับนะฮะคือความเด่นเขามีนะครับความที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะอย่างชัดเจนของเขามีนะฮะหรือว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่ต้องติดตามมันก็มีเขามีทุกอย่างทีนี้พอมาถึงอิสระเนี่ยนะครับอิสระเนี่ยประการแรกก็คือว่าเวลาพูดถึงเรื่องนโยบายก็มีบางรายที่อาจจะพูดได้คมได้ชัดนะครับเช่นพลเอกเสรีนะฮะพลตรีเสรีพิสุทธิ์นะสุหฤทธิ์ครับคุณโคสิทธิ์อาจจะมีการพูดอะไรที่เข้าท่าเข้าทางแต่พอมันนับจำนวนของเนื้อนโยบายแล้วเนี่ย มันไม่เท่าสองพรรคนั้นโอ้อันนั้นเข้ามาเต็มที่อะฮะคนนึงก็เตรียมสารต่อคนนึงก็ไร้รอยต่ออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำในแง่ของความสำคัญเนี่ยมันก็ได้ไม่เท่าละนะฮะอันนี้คือบางคนเป็นแบบนั้นครับส่วนบางคนนั้นเนี่ยก็มาแบบมานอกสายตาอย่างชัดเจนยังไงฮะก็คือเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมัครเนี่ยก็ไม่มีบารมีไม่มีใครรู้จักมันไม่เหมือนอย่างคุณสริศคุณสุริศสุริศเนี่ยเขาเป็นดีเจมาก่อนเขาก็มีแฟนระดับหนึ่งครับเพราะอีกเสรีเนี่ยเขามีเพื่อนเสรีเลยนะใช่เขามีเพื่อนเสรีเขาเป็นบีบรุษนาแก่เขามีผลงานเขามีคนรู้จักมีคนที่พร้อมจะเลือกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมีส่วนหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยคุณโคสิทธิ์เขาก็เป็นคนที่ในวงการสื่อมาก่อนมาจากสปริงนิวมาจากมีเดียออฟมีเดียเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนในสื่อมาก่อนครับทั้งสามคนนี้ก็พอจะมีเนื้อหาสาระบ้างนะทีนี้สำหรับรายอื่นเนี่ยนอกเหนือจากไม่เป็นที่รู้จักแล้วบางคนเนี่ยยังเหมือนกับมาเล่นๆบางคนไม่หาเสียงไม่หาเสียงหรือบางคนมาแบบมาเล่นๆเวลาที่สื่อมวลชนเข้าไปสัมภาษณ์บางทีเราก็นั่งงงโอ๊ยความคิดอย่างนี้ก็จะมาสมัครด้วยเหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนกำลังจะมาเล่นหม้อข้าวหม้อแกงอ่ะมันไม่จริงจังเพราะมันก็เลยไม่ได้ข่าวอะไรอย่างชัดเจนจากความพยายามของเขาในการทำงานอยู่ณเวลานี้ด้วยสายตาวินยูชนของสื่อมวลชนเนี่ยเขามองออกว่าไปไม่ถึงไหนหรอกอย่าว่าจะไปไม่ถึงดวงดาวเลยอาจจะไม่ไปถึงสถานีรถไฟด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เล่นข่าวให้สิจะไปน้อยใจอะไรล่ะคือตอนนี้ป้ายหาเสียงที่ผมเห็นนะนอกจากสี่คนที่เป็นตัวเมย์เนี่ยนะฮะก็มีแทรกมาบ้างประมาณสักสองสามคนที่เหลือป้ายหาเสียง20กว่าคนไม่เห็นเลยฮะนั่นไงเพราะฉะนั้นจะไปโทษอะไรใครเขาล่ะถูกไหมอย่างที่บอกว่าบางทีสิ่งที่คุณทำก็เล็กเกินไปแต่บางคนเนี่ยเหมือนเล่นๆนะเหมือนเล่นๆเหมือนไม่เหมือนลงมาอย่างนั้นแหละครับอย่างบอกอยากให้รถไม่ติดก็ไม่ต้องมีไฟแดงเขียวมันตลอดทางเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้ในการที่จะให้คนอย่างเงี้ยได้พื้นที่มากมายไกลก็คือต้องดูนโยบายความเป็นไปได้ใช่เอาละฮะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมานะฮะมาคุยกันเรื่องโพกันหน่อยโพว่าใครคะแนนนำใครคะแนนตามใครมีการแทรกแซงใครจ้างทำโพหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ